รวม11ดาราคนอุดรธานีซุปตาแดนอีสานสู่เส้นทางวงการบันเทิงจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. คุณยูโรยศวัฒน์หนุ่มหล่อจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดหนุ่มคีโอปี2018โดยเป็น1ใน50คนสุดท้ายและได้รับรางวัลสาขาหนุ่มโสดมีสไตล์ปี2018นั่นเอง 2. คุณบูพงธิวัฒน์หนุ่มหล่อสไตล์โอป้าจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและเป็นที่รู้จักจากบทป๊อกลูกชายของเรนูตอนโตในละครเรื่องกงกรรมนั่นเองล่ะครับ 3. คุณเดียนาพีโปนางเอกสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนจากผู้จัดการมือทองอย่างพี่เอสุภชัยนั่นเองล่ะครับ4. คุณอุ้มอิสยานางเอกสาวคนสวยจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนจากผู้จัดการที่บังเอิญไปพบกันที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเอง 5. คุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนักแสดงมากฝีมือจากจังหวัดอุดรธานีที่การันตีด้วยหลากหลายบทบาทการแสดงในเส้นทางวงการบันเทิงมานานถึง29ปี6. คุณฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่ง 7. คุณโกโกศินนักแสดงหนุ่มจากจังหวัดอุดรธานีที่มีผลงานละครในวงการบันเทิงมานานกว่า19ปี 8. คุณอาอานัทพลนักร้องหนุ่มเสียงดีจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่3โดยติดอันดับผู้เข้าแข่งขันในรอบ8คนสุดท้าย 9. คุณเกลือกิตินักแสดงหนุ่มจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการออดิชั่นติด1ในนักแสดงละครเวทีเรื่องวิมานเมือง10. คุณตุ๊กกี้สุดารัตน์นักแสดงตลกสาวจากจังหวัดอุดรธานีที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเข้าร่วมกับแก๊งสามชาในรายการชิงร้อยชิงล้านชาชาชา 10. ปิดท้ายกันที่คุณดูสัญญาคุณากรพิธีกรคนเก่งจากจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุดจับที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเล่นเป็นตัวประกอบในรายการโทรทัศน์เพชฌฆาตความเครียดไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ